โดยสำนักงานอัยการสูงสุดครูฟังคะวันนี้กฎหมายชัยคาปัญหาชาวบ้านอาจารย์มาสดที่สถานีเพราะฉะนั้นครูฟังสามารถติดตามทาง Facebook Live กันได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะอัยการปรเมศวร์อินทรชุมนุมค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ช่วงนี้อากาศร้อนนะแต่ว่าปีนี้ดูสงกรานต์จะยิ่งใหญ่นะในภูมิภาคเอเชียนะครับบังคลาเทศก็มีพม่าก็มีลาวก็ดีก็ดีแต่ก็เป็นห่วงน้ำมันจะน้อยหรือเปล่า นะครับหน้าร้อนนะครับวันนี้ก็อยากจะคุยเริ่มต้นก่อนในสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือมีบางฝ่ายเสนอว่าการขับรถเมาสุราขับรถเป็นการกระทำโดยเจตนาฆ่าคือโดยเนื้อหาเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับแต่เนื้อหาโทษเนี่ยถ้าเป็นผลของโทษเนี่ยเห็นด้วยนะครับอันดับแรกก่อนที่บอกอย่างนี้เพราะไม่อยากให้คนเนี่ยเข้าใจว่าไอ้คำว่าเจตนาคือเล็งเห็นผลเนี่ยคือหยิบท่อนใดท่อนหนึ่งของคำว่าเล็งเห็นผลมาใช้และความจริงเนี่ยเจตนามันก็คือตั้งใจจงใจจงใจหรือตั้งใจก่อนอันดับที่หนึ่งแล้วก็ต้องรู้สำนึกในการกระทำมีสติสัมปชัญญะเต็มร้อยและต้องการจะทำอย่างนี้นะครับไอ้ส่วนเล็งเห็นผลเนี่ยทางต้องการจะทำอย่างนี้ก็คือเช่นรถไฟก็วิ่งไปแล้วเอาปืนยิงเข้าไปในรถไฟหรือวันสงกรานต์มีรถเมล์วิ่งผ่านเอาน้ำแข็งใส่ถุงเฟี้ยงเข้าไปในรถอันเนี้ยเฟี้ยงเข้าไปในรถหรือยิงเข้าไปในรถไฟเนี่ยเชื่อว่าต้องถูกคนอันนี้เขาเรียกว่าเล็งเห็นผล คือตั้งใจจะทำอย่างนั้นนะครับทีนี้มาแปลความว่าก็คุณเมาแล้วคุณยังตั้งใจจะขับรถมันไม่ใช่ไอ้ที่ขับรถเนี่ยมันเพราะมันเมามันปราศจากความระมัดระวังซึ่งเมาแล้วไม่ควรจะขับแต่ไปขับนะครับและเป็นเหตุผู้อื่นได้รับบาดเจ็บถึงแก่ความตายอันนั้นก็ต้องรับโทษซึ่งกฎหมายก็เขียนแล้วถ้าเมาแล้วไม่ชนใครเป่าแล้วมีก็โดน1ปีปรับ10,000นะครับแต่ถ้าบาดเจ็บสาหัส2ปีถึง5ปีปรับ 20,000 นะครับหรือว่าถ้าตายโทษ10ปี5ปีหรือ10ปีผมจำไม่ได้นะครับปรับแพงขึ้นคือกฎหมายมันเขียนอยู่แล้วหรือเหมือนกับกรณีที่ชนแล้วหนีถ้าชนแล้วหนีไม่แจ้งเหตุก็3เดือน5เดือนหนึ่งแต่ถ้าชนแล้วบาดเจ็บหรือตายแล้วหนี3เดือนเห็นไหมครับกฎหมายแบ่งการกระทำแบ่งโทษเป็นตอนๆเพราะฉะนั้นถ้าชนเมาแล้วขับชนก็ตายเอาไปเลยครับ10ปี15ปีหรือจะ20ปีเชิญตามสบายนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันไม่ว่ากันโทษแรงแต่ว่าต้องให้คำนึงนิดนึงถ้าโทษหนักมากทำให้คดีมันหายไปเฉยๆนะครับมันก็มีกระบวนการที่จะวิ่งเต้นล้มคดีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้กระทั่งเมาแล้วขับเนี่ยคดีหายไปตั้งเยอะค่ะนะถ้าไปปรับที่ศาล10,000ปรับตรงนี้ก่อนได้ไหมสัก 5,000 มันก็หายไปเยอะเพราะมองผมอยากให้มองให้ครบทุกด้านนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเมาแล้วขับรถชนคนตายนะครับถ้าไม่ตายก็ต้องเข้ากับพยายามฆ่าค่ะมันก็จะไปกันใหญ่เลยนะครับทีนี้กลับไปมองอีกประเภทหนึ่งคนเป็นลมบ้าหมูคุณหมอห้ามขับรถแต่ว่าจำเป็นต้องขับหรือคนเป็นเบาหวานแล้วไปขับแล้วเขาบอกมันอาจจะช็อกได้คุณรู้ว่าคุณเป็นแล้วคุณไปขับก็เท่ากับคุณจงใจใช่ไหมจะคิดว่าเป็นการเจตนาฆ่าด้วยไหมถ้าอย่างนั้นมันจะกลับมาถึงตอนสุดท้ายเลยทันทีที่คุณขับรถออกจากบ้านคุณแน่ใจไหมว่าคุณจะไม่ชนใครเพราะมันมีโอกาสจะชนถอยหลังชนถอยหลังชนก็กลายเป็นเจตนาฆ่า มันไม่ใช่ผมไม่อยากให้สังคมสับสนอย่างนั้นไม่ได้โทษนะครับว่าท่านรองผู้กำกับท่านโดนลูกครอบครัวโดนแล้วเราจะไปเอาอย่างนี้อย่าเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวตั้งเอาหลักการดีกว่าเอาหลักการนะครับแล้วส่วนจะโทษจะหนักอย่างไรก็ไปเพิ่มเอาเถอะครับเมาแล้วขับชนคนตายจะ20ปีสาหัส15ปีอะไรว่าไปเลยตรงนี้นะคืออย่าไปทำให้หลักกฎหมายมันเปลี่ยนวันนี้สังคมเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงกับหลักกฎหมายเยอะไม่ได้การเมืองนะแต่พูดให้ฟังอย่างกรณีที่นับคะแนนเลือกตั้งกันไม่ได้เลือกตั้งมันจะครบเดือนนั้นเนี่ยนับคะแนนไม่ได้เนี่ยมันก็ยังงงตึบๆกันอยู่เนี่ยเพราะอะไรครับเพราะท่านเอาคะแนนเลือกคนไปเป็นคะแนนเลือกพรรคจริงๆแล้วเนี่ยกกต.ชุดที่แล้วเขาก็ทำมาแล้วมีการปาร์ตี้ลิสต์มีการเลือกคะแนนเลือกคนแล้วเขาไม่ปนกันทำไมชุดนี้ถึงไม่ทำ
กกต.คงไม่ฟ้องผมหรอกเพราะผมอภิปรายบนพื้นฐานของความถูกต้องนะครับอันนี้หลักต่างประเทศนะคะอาจารย์ต่างประเทศเขาก็แยกอยู่แล้วต้องแยกครับแยกเพราะว่าอันนี้เราเข้าใจนะครับผมมาชอบส.ส.คนนี้แต่ผมไม่ชอบพรรคนี้จริงค่ะนี่ก็ให้ทางเลือกไม่ได้ชอบสองอย่างบางทีเอาวะส.ส.ไม่ได้เลือกเลยไม่เลือกส.ส.แต่ใช้สิทธิ์เลือกพรรคหรือพรรคทุกพรรคมันห่วยหมดแต่คนเนี้ยคนดีก็จะเลือกแต่คนนะครับตรงนี้ผมบอกว่ากกต.ชุดนี้ต้อง 6-7 คนทำไมไม่คิดล่ะคิดให้ทันเดี๋ยวว่ามันต้องแยกจากกันไม่ใช่กาแฟนะทูอินวันทีอินวันมันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่ผมถึงบอกไงแล้วจริงๆผมอยากให้กกต.เปิดกว้างใครวิพากษ์วิจารณ์ถ้าไม่ได้ใส่ร้ายนะครับไม่ได้ตำหนิถึงขนาดด่าพ่อล่อแม่อย่าไปยุ่งเขานะครับเมื่อไหร่ที่เราเป็นคนสานะผมก็ดีคุณสนั่นก็ดีเมื่อไหร่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อกวิพากษ์วิจารณ์ต้องยอมรับฟังเพราะถ้าไม่อยากไม่ยอมรับฟังผมก็ต้องไม่มานั่งพูดนั่งเก็บตัวเงียบๆตัดไม้ใบหญ้าอยู่ที่บ้านคุณสนั่นก็ขายปลากระป๋องไปเห็นไหมอันนี้คือลักษณะผมต้องบอกว่าความคิดเราผมอยากให้คิดให้ถูกให้คิดให้ถูก คืออย่าไปเบี่ยงเบนหลักกฎหมายเพราะภาษากฎหมายนี่เราเรียนกฎหมายนี่เราไม่ได้เรียนแปลไทยเป็นไทยภาษากฎหมายมันเขียนด้วยภาษาไทยแต่ความหมายของมันคือภาษากฎหมายถ้าเราคิดว่าภาษากฎหมายเป็นภาษาไทยนิติศาสตร์ปิดไปได้เลยใช่ไหมก็ต้องเข้าใจวัตถุประสงค์หลักการนะครับอันนี้ก็ฝากท่านทั้งหลายที่เห็นคล้อยอย่างนั้นลองตั้งสติคิดใช่ไหมครับแล้วเมื่อวันที่ไปฝากขังศาลก็ไม่รับทีนี้ผมเป็นห่วงพนักงานสอบสวนในฐานะพนักงานสอบสวนเราก็สอนเราก็แนะนำเพราะถ้าตั้งข้อหาอย่างนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็หาว่าเรากลั่นแกล้งให้เขารับโทษในความผิดที่เขาไม่ได้ทำหรือรับโทษหนักเกินไปจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา200คนที่ยุให้เขาตั้งนะมันไม่เป็นไรหรอกไอ้คนที่ตั้งอาจจะโดนก่อนก็ฝากเป็นข้อสังเกตพนักงานสอบสวนก็ต้องรอบคอบนิดนึงครับเพราะท่านเป็นหนังหน้าไฟซ้ายท่านก็โดนขวาท่านก็โดนเหมือนกับพวกผมอ่ะศาลอัยการพนักงานสอบสวนเนี่ยโดนหมดนะครับเพราะมันต้องมีคนสองฝ่ายหนึ่งถูกและฝ่ายหนึ่งผิดเราสั่งฝ่ายไหนให้ฝ่ายถูกฝ่ายผิดก็ไม่ชอบเราสั่งให้ฝ่ายผิดถูกฝ่ายที่ถูกเขาก็ไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นนักกฎหมายต้องเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติต้องระมัดระวังนะครับก็ฝากไว้แค่นี้แหละครับค่ะคือต้องมั่นคงในหลักการต้องยืนในหลักการให้ได้ไม่งั้นเราจะยุ่งกันไปหมดเลยว่าคือไม่ใช่ว่าเมาแล้วเล็งเห็นผลว่าขับไม่ใช่เมาแล้วไปขับเนี่ยมันขาดสติด้วยความประมาทมันขึ้นต้นในประมาทไม่ได้ขึ้นต้นในเจตนาครับอาจารย์เขาก็ยังมีคนสงสัยนะคุณเอกชัยนะเขาก็ฝากมาว่าคือตอนนี้กฎหมายเนี่ยไม่ได้เป็นพยายามฆ่าไม่ได้แต่เขาสงสัยว่าแล้วเราสามารถจะแก้ให้เป็นพยายามฆ่าได้หรือเปล่าคือแก้กฎหมายได้ไหมล่ะคะแก้เจตนาเป็นประมาทและเป็นประมาทเป็นพยายามเป็นเจตนาไม่ได้ครับไม่ได้ผมยกตัวอย่างให้ฟังอีกเรื่องนึงอย่างเช่นมีคำพิพากษาฎีกาเห็นพุ่มไม้ไหวๆไปล่าสัตว์กันเห็นพุ่มไม้ไหวๆแล้วยิงเข้าไปนี่คือเจตนายิงแต่เข้าใจว่าเป็นหมูป่าแต่แท้ๆไอ้ไหวๆนั้นเป็นคนไปซุ่มอยู่อย่างเนี้ยเจตนาก็จริงแต่ไอ้การเจตนาของเขาเนี่ยเกิดจากความประมาทไม่ดูให้ดีเสียก่อนว่าเป็นคนหรือหมูป่าศาลก็ลงทางฆ่าโดยประมาทเพราะกฎหมายเขียนไว้ถ้าบรรยายฟ้องเจตนาแต่ฟังไม่ว่าประมาทก็ลงโทษฐานประมาทได้ใช่ไหมครับอันนี้คือลักษณะแต่ถ้าบรรยายฟ้องประมาทแล้วได้ความว่าเป็นเจตนาฆ่าลงเจตนาฆ่าไม่ได้เพราะโทษมันหนักกว่าหนักกว่า15ปีกับ20ปีอย่างเงี้ยมันไม่ได้ครับค่ะแล้วก็ข้อที่2เขาสงสัยว่าถ้าถูกดำเนินคดีประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ยเขาเป็นห่วงว่าจะมีโอกาสติดคุกจริงๆกันด้วยหรือเปล่าคะก็มีก็อย่างกรณีเบนซ์ชนฟอร์ดตาย2ศพศาลตัดสินลงโทษจำคุก6ปีรับรถกึ่งหรือ3ปีจำได้ไหมครับที่อยุธยาค่ะก็มีโอกาสก็ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่คนที่บางครั้งเนี่ยบางคนกลัวถึงขนาดนี้เลยนะกรณีกระทิงแดงเห็นไหมคือมันใช่ไม่ใช่มันไม่มีอย่าไปมองศาลในแง่ร้ายเอ้ยศาลรอศาลเขาดูพฤติกรรมการลงโทษคนคนหนึ่งเขาดูสัมมาอาชีพดูสภาพแวดล้อมดูการศึกษาดูวุฒิปัญญาหลายอย่างครับคนทำผิดเท่ากันไม่จำเป็นต้องลงโทษเหมือนกันครับค่ะค่ะผู้ฟังที่จะสายสดเข้ามาปรึกษาหารือกับอาจารย์ก็เชิญได้เลยนะคะนะเบอร์4ตัว1644เบอร์9ตัว02 941 0847
0120และ02-562-0033-4คือวันนี้เราจะล็อกตัวอาจารย์ไว้จนถึงใกล้ 4 โมงเย็นเลยนะคะไม่ยอมให้อาจารย์กลับง่ายๆเพราะฉะนั้นปรึกษากันให้เต็มที่นะคะสายสดท่านแรกเริ่มที่คุณธีรพงษ์จะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนนะคะเชิญค่ะครับเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณธีรพงษ์ครับเชิญเลยครับครับผมพอดีผมซื้ออาวุธปืนลูกซอง5นัดมาแล้วยังไม่ได้โอนนี้ถ้าใช้อาวุธปืนผิดมือแบบนี้ตำรวจเขามีอำนาจที่จะยึดอาวุธเราได้ไหมแล้วค่าปรับประมาณเท่าไหร่หมายความว่าตอนนี้ปืนน่ะซื้อมาแล้วแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตใช่ยังไม่ได้โอนฮะยังไม่ได้โอนไม่มีอนุญาตซื้อไหมมีป.4 ฮะมีป.4 ก็แล้วก็ไปโอนเสียก็ไม่ถึงกับผิดมือแล้วครับที่เพียงแต่ว่าถักหลักฐานทางทะเบียนยังไม่ครบนะครับหลักฐานทางทะเบียนไม่ครบว่ามีความเป็นเจ้าของได้รับอนุญาตซื้อแล้วเพียงแต่ยังไม่ไปโอนทะเบียนเท่านั้นเองก็โดยอนุมานได้ว่าโดยถ้าเราสั่งสำนวนเราก็เห็นว่านี่ท่านเป็นเจ้าของแล้วเพียงแต่ว่าหลักฐานทางทะเบียนยังไม่ถูกต้องนะครับแล้วเขาไม่มีอำนาจยึดอาวุธเราได้ใช่ไหมครับคือถ้าเราทำสมมติเราทำผิดเนี่ยเขายึดได้ก่อนส่วนจะคืนทีหลังนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือยึดได้เป็นของกลางเพื่อใช้ในการพิสูจน์ความมีผิดหรือบริสุทธิ์แล้วหลังจากนั้นถ้าเป็นปืนที่ถูกต้องเขาก็คืนให้ครับครับก็คือผมเอาไว้ในบ้านนะแบบว่าผมว่ารีบไปทำก่อนเอาไปทำก่อนดีกว่าบางทีมันก็ไม่มีอะไรนะเพื่อนบ้านมาหมั่นไส้แล้วไปแจ้งให้เราจะซวยเอาเสียเวลานะครับมีเวลาเขาไปขอโอนแล้วเอาใบป.4 ไปก็ไปสลักหลังแป๊บเดียวก็จบแล้วครับโอนเป็นชื่อเราใช่ไหมฮะครับผมครับแล้วโทษปรับมันแพงไหมฮะโทษปรับว่าปกติมีอาวุธปืนไว้ความครอบครองถ้าผิดมือเนี่ยผิดมือก็มันมีโทษจำคุกด้วยมีปรับกี่ตังค์ผมจำไม่ได้ก็อาจจะหลักหมื่นนะครับครับผมนะไปทำให้เรียบร้อยดีกว่าครับสบายใจกว่าครับต้องไปเอาไอ้คนที่ผมเชื่อคือเอาใบป.1 ดิเอาใบของเขามาเอาใบของเขามาแล้วไปบวกกับป.4 ของเราแล้วโอนเลยแล้วก็ทำใบใหม่ครับครับขอบคุณครับอาจารย์เอาปืนให้เขาตรวจด้วยนะเวลาไปเอาปืนให้เขาตรวจด้วยครับผมครับผมครับท่านต่อไปเลยนะคะคุณมงคลชัยจะขอปรึกษาอาจารย์เรื่องที่ดินนะคะเชิญค่ะครับสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับคือผมมีปัญหานิดนึงคือพี่สาวอ่ะนะพี่สาวกับพี่เขยก็ขายที่ดินให้ตอนนี้ไอ้ที่ดินแปลงเนี้ยมันมีชื่อของพี่สาวกับพี่เขยอยู่ครับตอนนี้พี่สาวผมเนี่ยจะเสียไปแล้วอ้าวตอนนี้พี่จะเสียแล้วก็เหลือพี่เขยคนนี้มันโอนไม่ได้อ่ะไม่รู้จะแก้ปัญหานี้ยังไงพี่สาวกับพี่เขยซื้อที่ดินมาตอนไหนตอนแต่งงานแล้วแต่งานแล้วเขามีที่ดินอยู่แปลงนึงคือนี่เขาขายให้ผมคราวนี้แกเกิดเสียก่อนไม่เป็นไรที่มาของที่ดินก่อนที่มาของที่ดินหมายความว่าซื้อมาตอนที่เขาแต่งงานกันแล้วใช่ไหมใช่เขายังมีชีวิตอยู่มันก็เป็นสินสมรสนะครับทีนี้ถ้าพี่สาวเสียชีวิตนะครับไปโอนที่สำนักงานที่ดินแล้วเขายังไม่ให้เหรอไม่ให้ครับมันทำสองต่อนะต้องทำสองต่ออาจจะเสียเงินเพิ่มนิดนึงตอนที่พี่สาวเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็ที่ดินพี่สาวมีลูกไหมพี่สาวมีลูกแต่ลูกเขามีลูก2-3คนแต่คนนึงเสียไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เอาที่เอาชื่อของพี่สาวเนี่ยโอนใส่พี่เขยเพราะเป็นสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายถูกไหมใช่ครับก็ให้พี่เขยเนี่ยไปขอรับมรดกที่ดินแปลงนี้เป็นของตัวเองคนเดียวแล้วเอาพี่เขยเนี่ยมาโอนขายให้กับเราอีกทอดหนึ่งก็ใช้เวลาประมาณสัก3เดือนทอดแรกก็คือโอนจากพี่สาวไปสู่พี่เขยนะครับพออีกเดือนนึงเขาก็ออกโฉนดให้เป็นชื่อของพี่เขยคนเดียวแล้วเราก็เป็นตกลงขอซื้อเขาหรือยกให้ก็ตามใจแล้วก็ทำก็อีกเดือนนึงก็จบครับอย่างพี่สาวเสียเนี่ยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรไม่ต้องไปตั้งผู้จัดการมรดกครับไม่ต้องฮะเอาพี่เขยเอาลูกไปพี่เขยกับลูกไปแล้วตกลงว่าลูก2คนสละมรดกอันนี้ยกให้พ่อนะพ่อของพ่อครึ่งหนึ่งแล้วแล้วยกให้พ่ออีกครึ่งหนึ่งพอเป็นของพ่อครึ่งแล้วพ่อจะโอนให้เราก็จบแล้วครับคือปัญหามันก็เลยคิดว่ามันจะทำยังไงแต่ลูกก็ตกลงกันหมดแล้วลูกก็ไม่เอานั่นแหละนั่นแหละก็ไปเอาพ่อเอาลูกนะไปขอโอนโฉนดแปลงนี้เป็นของพ่อแล้วต่อมาพ่อก็ค่อยโอนขายให้เราหรือโอนยกให้ก็ไปว่ากันทีหลังครับ
ครับเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าต้องไปฟ้องผีไม่ต้องที่ดินเนี่ยเรื่องของสำนักงานที่ดินเนี่ยมีหน่วยงานเดียวในประเทศไทยถ้าไปชี้แจงเขาจบเอาหลักฐานพี่มีพี่น้องแค่นี้เนี่ยเขาก็โอนให้แต่เขาต้องประกาศก่อนหนึ่งเดือนว่าจะมีคนคัดค้านไหมถ้าไม่คัดค้านก็เป็นของพี่เขยแล้วจากนั้นพี่เขยจะเอาไปจะต้มยำทำแกงกับที่ดินแบบนี้ยังไงก็ได้อ๋อไปขอให้เขาโอนแต่โอนให้พี่เขยกับลูกสองคนน่ะต้องไปพบเจ้าพนักงานที่ดินใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงอันนี้ผมยืนยันเพราะผมเคยไปทำมาแล้วอันนี้ต้องขอบคุณสำนักงานที่ดินครับครับครับโอเคนะครับ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 ขอบคุณอาจารย์ครับครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะก่อนจะต่อท่านต่อไปขอรถเสีย1จุดนะคะคุณศิลาลักษณ์ค่ะบอกว่าอโศกมนตรีเข้ามาจากอโศกสุขุมวิทก่อนจะถึงอโศกเพชรประมาณ300เมตรมีรถเก๋งไปจอดเสียเลนกลางหลังใหม่ก็ส่งข้อมูลไปที่ศูนย์วิทยุบกน.1ขอเจ้าหน้าที่เข้าไปย้ายให้นะคะสายสดท่านต่อไปคุณสุรกิจจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องไฟแนนซ์จะฟ้องยึดรถซะแล้วนะคะเชิญค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับเจอแล้วครับเรื่องของเรื่องนะครับรถผมกับลูกชายอ่ะลูกชายเอารถออกไปจากบ้านแล้วติดต่อไม่ได้ครับแล้วตอนนี้ศาลเขาสั่งฟ้องมาเมื่อวันที่18เดือนที่เดือนมีนาฟ้องที่ศาลไหนแล้วครับที่อุดรนะครับโอ้เป็นฟ้องที่อุดรชื่อเป็นชื่อหลานก็ซื้อให้ผมใช้ครับตอนนี้ผมวันที่22เนี่ยเขาให้แฟนผมขึ้นไปเซ็นไฟแนนซ์ให้ไปเซ็นสัญญาใหม่ให้ส่งต่อให้ส่งต่อแต่ว่า6เดือนแรกเนี่ยเขาให้ส่ง18,000แล้วก็หลังจาก6เดือนถัดไปก็ให้ส่งปกติแต่เนี้ยอีก6เดือนแรกเนี่ยผมว่ามันหนักไปถ้าผมจะไปขออันนี้เซ็นในศาลใช่ไหมไปเซ็นสัญญาในศาลใช่ไหมใช่จะไปเซ็นสัญญาในศาลไปเลยไปที่ศาลนะครับท่านขึ้นไปที่ศาลแล้วไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความถ้ามันหนักไปก็ขอลดลงได้ศาลเขาดูแลให้ครับเขามีคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถ้าลดลงได้ก็โอเคครับไม่มีปัญหาแล้วครับขึ้นไปผมว่าดีฮะที่รับผิดชอบไปขึ้นไปแล้วลูกชายเอารถไปไว้ไหนแล้วตอนเนี้ยผมได้ข่าวมาว่าเอาไปขายหรือเอาไปจำนองนั่นไงสวยเลยเราต้องรับผิดชอบต่อเลยนะครับต้องรับผิดชอบอะครับเอาแต่เดี๋ยวผมก็ปรึกษาแค่นี้แหละว่าครับไปขอรถได้ครับยืนยันครับผมครับครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาต่อที่คำถามทาง Facebook Live นะคะมีคุณผู้ฟังส่งเข้ามาว่าข้างบ้านเนี่ยค่ะอาจารย์มีที่ดินเป็นแปลงเปล่าๆเขาก็อยู่ตรงหมู่บ้านเนี้ยมา20กว่าปีแล้วก็ที่ดินแปลงเนี้ยก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของยังไงนะคะแต่ปัจจุบันนี้มีคนเร่ร่อนเป็นผู้ชายไปสร้างเพิงพักแล้วก็มาอาศัยนอนทีนี้เธอเองก็เป็นห่วงความปลอดภัยของคนที่บ้านนะคะก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องมีเหตุอะไรหรือเปล่าก็เลยปรึกษามาว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเราจะจัดการยังไงได้บ้างนะคะอาจารย์ก็ลองไปถามก็ดูว่าเขาเข้ามาได้ยังไงนะครับแล้วเราก็อาจจะแสดงตัวเนี่ยเราเป็นคนดูแลเจ้าของมอบให้ดูแลนะครับเหมือนที่บ้านผมเลยข้างบ้านผมข้างหน้าว่างอยู่ไร่เลยวันนี้คืนนี้ก็มาสร้างเพิงพักโอ้เก็บขยะขายแล้วก็ไม่สะอาดแล้วเราก็ต้องมีคนไปบอกว่านี่ผมเจ้าของให้ผมดูนะถ้าให้ออกไปคุณย้ายเข้ามาอยู่คุณไม่มีสิทธิ์นะไม่งั้นตำรวจก็จะมาจัดการนะก็พูดกันดีๆอย่าไปขู่แรงอย่าไปขู่แรงพูดให้ชัดเจนนะครับว่าอันเนี้ยเขาเข้ามาคือเราเนี่ยแจ้งความไม่ได้เพราะถ้าเขาบุกรุกตอนกลางวันเนี่ยมันเป็นความผิดอันยอมความได้เราไม่ใช่ผู้เสียหายแต่ถ้าเราบอกว่าเขาบุกรุกตอนกลางคืนเรากล่าวโทษเนี่ยได้เพราะบุกรุกกลางคืนเนี่ยยอมความไม่ได้เมื่อยอมความไม่ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสียหายแจ้งพลเมืองดีก็กล่าวโทษได้ว่ามีคนบุกรุกที่แปลงนี้เวลากลางคืนพนักงานสอบสวนก็ไปสอบซึ่งเรื่องมันก็จะยาวนะครับแต่ถ้าพูดกันง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีตำรวจผ่านไปผ่านมาก็คุยกับตำรวจอธิบายให้ฟังบอกว่าเราได้รับมอบหมายจากเจ้าของซึ่งถ้าถามว่าเจ้าของเป็นใครเราก็บอกขอสงวนชื่อไว้ก่อนนะครับแต่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์คุณออกไปอย่างนั้นจะดีที่สุดครับส่วนคุณสิทธิพรก็ติดตามข่าวคดีคุณธนากรพรรคอนาคตใหม่นะคะไปขึ้นศาลทหารก็เป็นห่วงเขาบอกว่าอยากจะทราบความคิดเห็นอาจารย์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเหรอคะเรื่องนี้ค่ะคือเรื่องของคุณธนาธรเนี่ยนะครับก็
ก็เป็นเป้าของสังคมนะเวลานี้นะครับทุกคนก็จับจ้องอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนหนุ่มไฟแรงเลือดใหม่นะครับทีนี้ช่วงที่มีกล่าวหาว่ากระทำความผิดเป็นช่วงที่มีการประกาศยึดอำนาจนะครับอยู่ในระหว่างกฎอัยการศึกตอนนั้นก็ให้ขึ้นศาลทหารเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องขึ้นศาลทหารเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะเรื่องปกติดำนี้ไว้ก่อนไอ้ส่วนจะโอนมาเป็นศาลพลเรือนได้หรือไม่เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะทำได้นะไม่น่าจะทำได้เพราะว่ามันเป็นช่วงนั้นยกเว้นจะมีประกาศอะไรโอนทีนี้ปัญหาว่าถามว่าห่วงใหญ่ไหมก็มันมีคนท้วงติงว่าเอ้าศาลทหารนี่ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายทั้งหมดนะบางครั้งก็เป็นผู้บังคับบัญชาแล้วโอนมาได้ไม่ใช่หรอกครับจริงเขาก็ต้องเป็นทหารนะเล่นศาลชั้นต้นเนี่ยต้องเป็นศาลเป็นทหารเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้จบเนติบัณฑิตเหมือนกับตุลาการศาลปกตินะครับอันที่หนึ่งอันที่สองเราก็อาจจะมองไปว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งไหมมันมีประเด็นอันนี้ประเด็นเดียวครับที่คำถามที่น่าสนใจที่สุดตั้งนานแล้วทำไมไม่จับตั้งนานแล้วทำไมไม่ดำเนินคดีพอมาได้เป็นผู้แทนถึงดำเนินคดีตรงนี้แหละครับผมคิดว่าศาลทหารจะอธิบายไม่ได้หรือหน่วยงานของทหารเนี่ยที่เกี่ยวกับการสอบสวนเรื่องนี้จะอธิบายไม่ได้นะครับเพราะทำไมเพิ่งทำไอ้ส่วนขึ้นศาลผมไม่หวั่นนะครับผมว่าคุณธนาธรเขาก็คงมีวิธีการที่จะต่อสู้แล้วถ้าว่ากันโดยเนื้อหาของมันจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรร้ายแรงถึงขนาดน่าวิตกเพียงแต่ว่าทุกคนบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้อยากจะเช็คบินกันเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาได้หมดเลยเท่านั้นเองครับที่คนเป็นห่วงอยู่ค่ะอาจารย์ก็ขออุบัติเหตุสำคัญนะถนนพระองค์เจ้าสายนะคุณมานพบอกว่าเข้าจากทางด้านรังสิตได้ประมาณสัก1กิโลเมตรนะคะก่อนจะถึงหมู่บ้านรื่นฤดีเล็กน้อยมีรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์แล้วเจ็บด้วยขวางเลนกลางเราส่งข้อมูลไปที่ศูนย์วิทยุปทุมธานีแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทางด้านถนนอินทราพรคุณแดงบอกว่าหน้าแมคโครเป็นด้านที่เข้าจากประดิษฐ์มนุธรรมได้ประมาณสัก800เมตรมีชนกันอีก2คันจักรยานยนต์ทั้งคู่แล้วเจ็บคู่เลยหลังใหม่ก็หาเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วค่ะท่านต่อไปคุณสนธยาค่ะอาจารย์บอกว่าซื้อแท็กซี่กับทางอู่รถแท็กซี่นะคะแล้วก็ผ่อนกับไฟแนนซ์ในราคา 600,000 บาทเดือนหนึ่งก็ประมาณ 15,000 เขาบอกเขาผ่อนจ่ายได้20เดือนไม่สามารถผ่อนต่อได้เนื่องจากรถเสียบ่อยก็เลยส่งคืนไฟแนนซ์หลังจากนั้นได้รับจดหมายทวงหนี้ตัวเลขมา 210,000 นะก็เลยอยากจะปรึกษาอาจารย์ว่าควรจะทำยังไงดีคะรอไฟแนนซ์ฟ้องก่อนหรือว่าเข้าไปเจรจาหรือเอายังไงดีคะอาจารย์ไม่เจรจาครับกรณีไม่เจรจานะครับมันค่อนข้างชัดเจนนะจำนวนเงินที่ซื้อประกันได้หนึ่งกับจำนวนเงินที่ผ่อนชำระสุดท้ายแล้วรถเสียไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติเราก็ไปคืนแล้วถ้ามีส่วนต่างก็ไปเจรจาในศาลเอาเหตุผลที่ประกอบกิจการไม่ได้เนี่ยไปต่อรองได้ครับนะครับคือถ้าไปเจรจาตอนนี้มีแต่ขาดทุนเงินขาดทุนไปถึงศาลเนี่ยเดี๋ยวศาลก็จะตำหนิคนขายเองแหละคุณส่งรถอะไรให้เขาแล้วจะเอาอะไรผมเห็นมาหลายรายแล้วครับในที่สุดก็ค่าเสียหายไม่ถึงอย่างที่เขาบอกหรอกครับค่ะคุณนันทิยาสอบถามปัญหาแก๊งจักรยานยนต์ช่วงสงกรานต์นะคะเขาบอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าถ้าถูกตำรวจจับผู้ปกครองเนี่ยจะถูกดำเนินคดีด้วยหรือเปล่าอะค่ะคือปกติเราก็ไม่ค่อยดำเนินคดีกับผู้ปกครองนะครับเพราะเห็นว่าบางครั้งผู้ปกครองก็ไม่รู้เรื่องจริงๆนะครับเหมาซื้อรถให้ลูกไปเรียนหนังสืออ่านไปเสร็จแล้วกำกับแอบไปขับก็ปกติแล้วไม่ค่อยได้ดำเนินคดีกันเท่าไหร่ครับค่ะคุณนุกูลอยากจะทราบว่าการที่เราขาดส่งค่างวดมา2งวดนะเดี๋ยวถ้า3งวดปั๊บเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์มาเนี่ยจะยึดรถเรานี่จะทำยังไงดีคะอาจารย์คือจริงๆอยากให้ถึง3นะครับทางแรกทางเลือกที่1อยากให้ถึง3นะครับจ่ายไปตามสลิปที่เขากำหนดนะครับทีนี้ถ้าถึง3แล้วเนี่ยถ้าผมเคยบอกว่าถ้าเขามายึดเนี่ยเราก็บอกว่าเรายังไม่ผิดนัดถ้าเขาบอกผิดนั่นคุณไปหาคนชี้ก่อนให้ศาลตัดสินก่อนถ้าศาลตัดสินแล้วค่อยมาว่ากันแต่ทีเนี้ยที่เราทุกวันเนี้ยที่เรายอมเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นประเด็นหนึ่งเรารู้แล้วว่าเราผิดนัดแล้วเราก็ยอมให้รถเขาไปประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเขาพาเราไปที่โรงพักเราไปถึงลงบันทึกประจำวันนะครับตำรวจก็ให้รถเราไปตรงเนี้ยจริงๆแต่ถ้าเราบอกเรายังไม่ผิดนัดนะครับก็ให้ไปฟ้องร้องผมยังแนะนำว่าจริงๆไฟแนนซ์ควรจะฟ้องร้องแล้วใช้วิธีการชั่วคราวคือขอศาลเนี่ยออกหมายบังคับยึดรถไว้เป็นการชั่วคราวยึดได้ทันทีและฉุกเฉินยึดไว้ก่อนเพราะไปใช้จะเสื่อมเสียประโยชน์ท่านระบบที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนั้นและเอาหมายศาลมายึดไม่ใช่เอานักเลงมายึดตัวเนี้ยมันถึงเกิดเรื่องกันวุ่นวายไปหมดนะครับแต่เป็นผมบอกว่าถ้าอย่างนี้นะท่านต้องพยายาม
ผ่อนให้มันค้างแค่2งวดอย่าให้มันค้างมันจะยึดไม่ได้ไม่ต้องเถียงกันครับค่ะแล้วก็ท่านต่อไปมาทาง Facebook นะคะคุณนิรันดร์ค่ะอยากจะทราบว่ากรณีมีคนมาทิ้งขยะข้างถนน แต่มันใกล้บ้านเราแล้วมันก็ส่งกลิ่นรบกวนนะคะไม่ทราบเราจะทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ก็แจ้งความดำเนินคดีได้นะกล่าวโทษได้หรือบอกเขตก็ได้เพราะการทิ้งขยะในที่สาธารณะมันเป็นความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วแล้วไม่ใช่เป็นความผิดอันยอมความได้นะครับต้องเก็บไว้ของเราเนี่ยต้องช่วยกันฮะต้องช่วยกันอย่ามองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยไปไม่ใช่ครับคุณศิลาอยากจะทราบว่าการยืมเงินแล้วก็โอนให้ทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งไบโอนก็มีเรียบร้อยเนี่ยปัจจุบันใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้หรือยังคะอาจารย์มันไม่ถึงกับเป็นหลักฐานการ การยืม ขออภัยฮะแต่ว่ามันปรากฏหลักฐานชัดว่านี่คือการโอนเงินให้แต่เขาบอกเขาไม่เคยได้ยืมเราก็เรียกเงินคืนในฐานะลาภนี่ควรได้ไปเป็นดอก 7.5 เลยครับอ๋อค่ะคุณสุริยาบอกว่าไปค้ำประกันผู้ต้องหาในคดียาเสพติดโอ้แล้ววางเงินไว้วางเงินประกันไว้ 800,000 บาทปรากฏว่าต่อมาผู้ต้องหาหนีค่ะครับก็เลยสงสัยว่าเขาในฐานะวางเงินค้ำประกันจะผิดไหมเงินค้ำประกันจะเอาคืนได้หรือเปล่าล่ะคะคงถ้าหนีไปแล้วคงศาลจะสั่งลิฟต์หมดแล้วโอ้ 800,000 นะครับมันมีทางเดียวที่ทำได้หมายความว่าเราต้องไปหาตัวคนนี้มาแล้วไปเจอตรงไหนนะครับบอกตำรวจจับได้เลยไม่ต้องมีหมายครับบอกคนนี้หนีศาลมาของศาลนี้เลขคดีนี้บอกนะครับถ้ามีสำเนาเรื่องของการประกันเนี่ยบอกเขาหนีแล้วเราเป็นนายประกันนายประกันเนี่ยมีอำนาจในการจับเองได้นะครับแต่มันอันตรายเกินไปให้ตำรวจชี้ตำรวจจับแล้วพามาส่งศาลถ้าได้ความว่าเราเป็นคนไปจับแล้วพามาส่งศาลศาลจะคืนให้บางส่วนแต่ถ้าไม่แต่ถ้าตำรวจจับมาเองได้มาเองทีศาลอาจจะไม่ให้แต่ถ้าอย่างเงี้ยถ้าไม่นานยิ่งสมมติว่าหายอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าจับมาได้เนี่ยไอ้แปดแสนเนี่ยอาจจะเหลือที่ศาลลิฟต์แค่แสนเดียวอัน700,000เราก็ศาลอาจจะให้คืนแล้วขังเลยทีนี้ครับค่ะคุณชนันท์กับอาจารย์บอกว่าเอาบ้านไปจำนองบ้านกับที่ดินนะไปจำนองไว้กับคนรู้จักกันแล้วก็เขียนสัญญากันเองนะคะตอนจำนองเนี่ยก็คือ1.3 ล้านผ่านไปครึ่งปีนะเธอรวบรวมเงินได้ไปขอไถ่คืนแต่ปรากฏว่านะคนที่รับจำนองเขากำหนดตัวเลขถ้าจะไปไถ่คืนเนี่ยครึ่งปีนะฮะจาก1.3 ล้านขยับไป1.6 ล้านค่ะอาจารย์ก็เลยปรึกษามาว่าทำยังไงดีคะเนี่ยต้องคำนวณดูครับจาก1.3 ล้านเป็น1.6 ล้านแสดงว่าดอกเบี้ยอีก300,000ถ้าดอกเบี้ย300,000เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพราะจำนองเนี่ยมันไม่เหมือนขายฝากถ้าจำนองราคานี้ก็เป็นหนี้ราคานี้เป็นหลักประกันเป็นหนี้เท่าไหร่พอเป็นหนี้เสร็จถึงเวลาชำระก็คูณดอกตามปกติถ้าไม่กำหนดไว้ก็ 7.5 แต่ถ้าขายฝากเนี่ยผมขายฝากคุณธนันท์ล้านนึงคุณธนันท์ก็จะเขียนสัญญาเลยถ้ามาถ่ายคืนภายใน1ปีเนี่ยจะคิด1.5 ล้านไอ้อย่างนี้ปกติแต่ถ้าจำนองเนี่ยเป็นการกู้ยืมแล้วเอาหลักทรัพย์เป็นหลักประกันเพราะฉะนั้นวิธีคิดก็คือลองคิดดูสิครับ300,000เนี่ยมันคุ้มค่ากับ1.3 ล้านมั้ยดอกเบี้ยครึ่งปีถ้าไม่ถึงเราก็ไม่ต้องจ่ายเราจ่ายแค่ครึ่งเดียวถ้าเขาไม่ยอมรับก็ฟ้องให้เขารับแล้วโอนคืนครับค่ะคุณสุวิทย์กาจารย์บอกว่าล้านกับภรรยาเขาหย่ากันแต่ปรากฏว่าตอนหย่าเนี่ยตกลงกันเรื่องส่งเสียค่าเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 3,000 ปรากฏว่าตอนนี้หลานชายโดนจำคุกซะแล้วก็เลยสงสัยว่าก็คือจำคุกไม่มีเงินจะจ่ายนะคะแต่ว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคือถ้ามันไม่มีรายได้ที่จ่ายก็จ่ายไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นก็อาจจะต้องมีการฟ้องร้องเพื่อยึดทรัพย์สินของหลานชายมาขายทอดตลาดและจ่ายค่ะนะครับค่ะนะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะอันนี้เด็กที่บ้านเขาสงสัยค่ะอาจารย์เรื่องลงคะแนนพรรคการเมืองเลือกพรรคเลือกตัวคนแล้วได้พรรคมาด้วยเนี่ยนะคะเขาสงสัยว่าการกำหนดกฎหมายแบบนี้ออกมาเนี่ยมันเพื่ออะไรเหรอคะตอบยากอันนี้ตอบยากหนูตอบไม่ได้คือจริงๆเนี่ยกฎหมายเขียนแต่ว่าให้มีส.ส.ที่พึงมีหมายความว่ากำหนดว่าถ้าลงกันหมดแล้วให้มีส.ส.ที่พึงมีแต่ผมอ่านดูแล้วถ้าเที่ยวนี้ดูคำนวณแล้วมันก็คงจะได้ประมาณพักหนึ่งไม่เกิน120คนมันเหมือนกับมีการจงใจถ้าถอยหลังกลับไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่มีพักส.ส.อิสระเราก็จะมีส.ส.พวกขายตัวเราเรียกว่าตอนนั้นเราไม่เรียกว่างูเห่าเราเรียกว่าส.ส.โสภณีขายตัวนะครับพอต่อมาเนี่ยทำระบบพักเริ่มเข้มข้นขึ้นแต่กฎหมายยังไม่บังคับชัดก็มีประเภทแตกแถว
นะครับก็เหมือนหัวเห่าปัจจุบันเนี่ยย้ายไปนู่นย้ายไปนี่คือพวกไร้อุดมการณ์ต่อมากฎหมายเอาใหม่กำหนดพรรคจึงมีสโลแกนว่าพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคนะครับก็เดินมาจนกระทั่งมีพรรคพรรคหนึ่งแข็งแรงเกินเหตุจนใครก็ล้มไม่ได้นะครับแล้วที่สุดก็เกิดปัญหาในที่สุดคนเขียนรัฐธรรมนูญชุดสุดท้ายเนี่ยก็พยายามทำให้พรรคมันเล็กนะครับแล้วเอาสว250คนเนี่ยมาสนับสนุนการแต่งตั้งแต่ลืมไหมว่า250คนเนี่ยมันสนับสนุนการแต่งตั้งแต่เรื่องอื่นมันไม่ได้เรื่องงบประมาณมันไม่ได้อะไรมันไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาว่าอยู่ต่อไปกันไม่ได้นะครับทีนี้วิธีการเลือกเนี่ยจริงๆเนี่ยมันถึงพรรคไหนมันไม่ควรไปกำหนดว่าพรรคไหนควรจะมีส.ส.เท่าไหร่นะครับอันนี้มันผิดผมว่าวันนี้ที่ผมมองผมคิดว่าคนที่คิดร่างรัฐธรรมนูญแนวนี้ควรต้องรับผิดชอบที่ทำให้บ้านเมืองมันวุ่นวายไปหมดเลยนะครับเลือกตั้งแล้วคะแนนก็ไม่ประกาศอะไรเนี่ยแล้วก็ถูกโจมตีวันนี้ไม่ว่าใครก็ตามใจผมไปมุมไหนเนี่ยเขาบอกเขาไม่ศรัทธากับกกต.ตัวนี้เราก็เป็นห่วงเพราะอย่างที่ผมเคยเรียนคุณสนั่นนะครับกกต.ท่านหนึ่งก็มาจากศาลฎีกาผมไม่อยากให้มันกระทบไงทีนี้ความไม่ชัดเจนตั้งแต่ทีแรกนี่แหละคือปัญหาวันนี้ทุกอย่างต้องชัดเจนถ้าจะเลือกตั้งเลือกตั้งยังไงถ้าจะตัวเนี้ยมันถึงเวลานี้มันถอยกลับไปไม่ได้แต่มันเหมือนกับเราอยู่ในวังวนของรัฐธรรมนูญที่ไม่สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์เติมเข้ามาทาง Facebook นะคะอยากจะทราบว่าการที่เราโดนใบสั่งนะส่งมาเป็นจดหมายเนี่ยนะคะครเรายังไม่ได้ไปจ่ายเนี่ยแล้วจะไปต่อภาษีได้หรือเปล่าคะอาจารย์ไอ้ต่อได้คนส่งเขาให้ต่ออยู่แล้วแต่เขาเรียกค่าปรับคืออย่างนี้ต้องแยกกันนะครับขนส่งเนี่ยเขาต้องการรายได้เป็นภาษีของรัฐไอ้การที่ไม่ต่อทะเบียนให้เพราะยังติดใบสั่งเนี่ยไม่ใช่ใบสั่งเนี่ยต้องแยกจากกันวันนี้เราสับสนกันหมดใบสั่งถ้าเขาไม่มาชำระต้องออกหมายเรียกออกหมายจับมาดำเนินคดีที่ศาลถึงมีแนวคิดที่จะตั้งศาลจราจรเพราะทุกคนเริ่มรู้แล้วมันไม่เกี่ยวกันนะไม่ชำระค่าปรับกับการต่อใบอนุญาตต่อไปคนยังไม่ต่อใบอนุญาตช่างมัน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 แล้วก็ทำไงครับรัฐก็จะเสียรายได้เนี่ยมันเป็นตัวอย่างคุณสุนันท์พูดอย่างนี้ก็ดีแล้วเป็นตัวอย่างเอาเรื่องหนึ่งไปใช้กับเรื่องหนึ่งใช่ไหมมันก็จะเป็น two in one อยู่เรื่อยเลย มันไม่มีอะไรบังคับจริงจังสักอย่างนะครับ จริงๆแล้วอย่างที่ว่าใบสั่งไม่มีเนี่ยก็ต้องดำเนินคดีออกหมายเรียกเลย แล้วอาจจะต้องมีที่เราพยายามจะบอกมีตำรวจศาลมีตำรวจอะไรมีตำรวจหน่วยหนึ่งที่ต้องดำเนินการเรื่องนี้ถึงเวลาครับถึงเวลาว่าต้องมีคนหน่วยงานหน่วยใดขนส่งก็ได้หน่วยใดหน่วยหนึ่งที่จะต้องดูเรื่องนี้หรือตำรวจออกใบสั่งให้มาต้องไปตามกันให้ถึงที่แล้วแบ่งไปเลยอ่ะปรับให้มันหนักแล้วแบ่งรางวัลนำจับไปผมว่าจะมีคนทำค่ะวันนี้เข้ามาทั้งหมด15คำถามนะคะสงกรานต์ปีนี้ อาจารย์อวยพรฝากข้อคิดฝากอะไรกันสักหน่อยไหมคะก็ขอให้ทุกคนตั้งสตินะอยู่ในสติแล้วค่อยๆ คิดค่อยๆทำปีใหม่ไทยนะครับปีใหม่ไทยเราก็เป็นอย่างคนไทยร่มเย็นเป็นสุขกันตลอดไปนะครับอะไรที่ร้ายอะไรที่รุนแรงขอร้องเถอะเลิกวันนี้ความรุนแรงนี่ยังไม่หยุดเลยอยากให้หยุดไปกับสงกรานต์กับปีที่แล้วแล้วสงกรานต์ใหม่เรามาตั้งต้นกันใหม่นะครับมันไม่มีอะไรสายเกินไปที่จะแก้ปัญหานะครับส่วนวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะผมจริงๆผมอยากมาบ่อยๆแต่ว่าพักหลังงานมันเยอะแล้วก็อาทิตย์พรุ่งนี้ยังตอบได้อีกวันนึงแล้วก็อีก3วันเนี่ยผมขออนุญาตไปประชุมเรื่องของสากลที่เวียดนามกลับมาก็จะมาตอบจริงๆอยากจะดูว่ามีเดี๋ยวอาจจะขอไลฟ์สดตรงนี้ขอไลน์ของใครมาให้แล้วลองไลน์กลับมาดูเพราะมันเป็นเวลาเดียวกันเดี๋ยวดูอีกทีนึงแล้วกันนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณอัยการครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะคะสละเวลามาสด